เบนนิกเปิดใจครั้งแรกหลังมีลูกคนที่3สุดช็อกน้องเปรมแพ้ขั้นรุนแรงอีกคนเปิดใจครั้งแรกหลังมีลูกคนที่3มิกบรมวุฒิควงเบนพรชิตาเผยสุดช็อกน้องเปรมลูกชายคนเล็กวัย2เดือนมีอาการแพ้ขั้นรุนแรงอีกคนคุณพ่อคุณแม่ลูก3มิกบรมวุฒิและเบนพรชิตาที่มาเปิดใจครั้งแรกหลังคลอดลูกคนที่3พี่ปริมน้องปรางแย่งกันดูแลแต่ก็ต้องมีเรื่องช้ำเมื่อน้องเปรมลูกชายคนเล็กมีอาการแพ้ขั้นรุนแรงทำเอาหัวอกคนเป็นพ่อแม่กังวลสุดๆ ส่วนคุณแม่เบนลั่นขอคัมแบ็กวงการแถมยังมีข่าวลือคุณพ่อมิกซุกเมียน้อยไว้ที่บ้านโดยทั้งคู่มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรมิกบรมวุฒิใจคอไม่ดีน้องเปรมลูกชายวัย2เดือนแพ้อาหารคาดเป็นนมวัวและไข่เบนพรชิตาคลอดลูกแล้วมิกปลื้มน้องเปรมมารายงานตัวแห้งเหี่ยวมานานมิกยอมทำหมันยื่นเงื่อนไขเบนสุดพีคขอเดือนละครั้งคลิปตอนนี้ลูก3แล้วที่บ้านอลวนคึกคักขนาดไหนมิกเรียกว่าไม่ได้นอนวันไม่ได้ทำอะไรเลยดีกว่าเบนยุ่งอยู่แต่กับลูกจริงๆเรียกชื่อทั้งวันเดี๋ยวปริมเดี๋ยวปรางเรียกกันมึงไปหมดแล้วก็เสียงเจียวจ้าวตลอดเวลาเพราะว่าพี่เขาช่วยกันเลี้ยงน้องแต่เลี้ยงแรงไปนิดนึงเราก็ต้องคอยปรางปริมทั้งวันเราจะตื่นเต้นตลอดเวลาดีนะคะสติจะได้เรียกกลับมาเร็วหน่อยเพราะบางทีไม่ได้นอนสติจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าลูกวิ่งอยู่จะมีสติคอยเรียกลูกเห็นข่าวลูกมีอาการแพ้น้องเปรมแพ้อะไรบ้างมิกเรื่องมันเกิดขึ้นคืออยู่วันหนึ่งเบนกินขนมซึ่งคุณหมอบอกว่าช่วงแรกควรจะงดเหมือนปรางไปก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเปรมจะแพ้ไหมสุดท้ายมีอยู่วันหนึ่งไปงานเลี้ยงเบบี้ชาวเวอร์ของวิกกี้กับพี่ชายไปเสร็จก็เหมือนกินช็อกโกแลตกินอะไรนิดๆหน่อยๆแค่นั้นคืนนั้นเท่านั้นแหละนมที่ปั๊มออกมาหน้าน้องเปรมเห่อเหมือนปรางเลยเบนหน้าน้องเปรมจะเห่อเป็นปื้นหนาๆคือมาหมดทั้งตัวก็เลยพูดกับพี่มิกว่าชัวร์แพ้แน่ๆไม่นมวัวก็ไข่เพราะวันนั้นเบนกินไข่ด้วยคิดว่าแน่ๆคือนมกับไข่แต่ว่าไม่รู้แพ้อะไรแล้วตอนนี้เบนก็งดทุกอย่างเหมือนเดิมคือนมไข่ถั่วแล้วก็อาหารทะเลแต่ว่าเขาก็ยังมีผื่นอยู่ดีแล้วที่ต้องหอดตัวขนาดนี้เพราะอะไรมิกเพราะเราพาน้องปรางไปหาหมอเราก็รู้แล้วว่าอาการแบบนี้มันไม่ใช่เซตเดิมมันเป็นอาการแพ้พอหลังจากเกิดเหตุเราก็นัดหมอไปถึงปุ๊บคุณหมอเขาก็สกินเทสก่อนเพราะว่าเด็ก2เดือนเขายังไม่อยากเจาะเลือดแกมันยังไม่ขึ้นว่าแพ้ไข่หรือนมแต่มันแพ้แน่นอนต้องเจาะเลือดถึงจะดูผลว่าความแพ้มันหนักขนาดไหนก็เลยไปพันตัวแบบนั้นคือการรักษาก็คือเอาไปแช่น้ำเกลือก่อนที่นี้จะทายาชโลมครีมเต็มตัวเลยแล้วเขาจะพันตัวเราเอากลับบ้านประมาณ3ชั่วโมงอย่าให้ตัวผ้าแห้งก็จะฉีดน้ำเกลือใส่อยู่ตลอดตอนนั้นงองแงไหมมิกน้องปรางตอนที่ไปร้องไม่หยุดแต่เปรมไม่ร้องเลยพอถึงบ้านถอดผ้าออกเท่านั้นแหละผิวใสเลยตอนน้องปรางเป็นคือหนักมากเลยใช่ไหมมิกปรางหนักกว่าอันที่สลบไปคือล่าสุดเริ่มแรกน้องปรางเริ่มเป็นสะเก็ดที่หน้าด้วยซ้ำมีน้ำเหลืองเรารู้สึกว่านี่มันไม่ใช่เซตเดิมเราก็ไปหาที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมพอไปถึงก็ได้รับการรักษาเหมือนน้องเปรมทีนี้เราก็รู้วิธีดูแลน้องปรางแล้วว่าโอเคเจาะเลือดออกมาไข่ไก่นมวัวช่วงแรงแป้งสาลีด้วยถั่วแล้วก็อาหารทะเลที่มีกระดองเราดูแลปรางจนมาถึง2ขวบกว่าโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกินเฉียวๆนิดหน่อยเรารู้วิธีรักษาหมดแล้วแต่มันมีอยู่วันหนึ่งเรากลับมาถึงบ้านอยู่ดีๆปรางวิ่งเข้ามาหามิกแล้วเริ่มงองแงแล้วถกเสื้อขึ้นมาเกาเราก็ถามว่าคันเหรอลูกกินยาไหมก็เลยพาปรางไปกินยาทีนี้เขาเริ่มร้องไห้ไม่หยุด
เราก็เอ๊ะมันไม่ปกติเบนคือปกติเวลาที่เขาคันเขาก็จะงองแงคือเด็กงองแงกับเด็กทรมานไม่เหมือนกันคือเวลาเขาได้ยาไปแล้ว10นาทีเขาจะดีขึ้นแต่กลายเป็นว่า10นาทีมันแย่เขาดิ้นไม่เคยเห็นเด็กดิ้นปรางไม่ไหวแม่ปรางไม่ไหวแล้วก็ร้องดิ้นจนเราบอกว่าพ่อต้องไปโรงพยาบาลแล้วแหละมิกเริ่มจากที่ตาบวมก่อนปากบวมหูมือเท้าบวมมิกเลยโทรหาคุณหมอคุณหมอบอกว่ารีบไปโรงพยาบาลด่วนลูกคุณกำลังจะช็อกพอออกจากประตูบ้าน500เมตรปรางก็แอร์เลยเหมือนตาเหลือกหน่อยๆแล้วก็คอพับไปเลยเป็นคือเขาหายใจก่อนที่เขาจะหลับไปคือเขาหายใจสั้นๆเหมือนเหนื่อยก็คิดว่าหลอดลมมันคงจะบวมความรู้สึกพ่อแม่ตอนนั้นมิกใจตกถึงตาตุ่มแล้วมิกก็ขับรถเร็วแล้วบีบแตรเบนก็หันมามีสติหน่อยสิพ่อคือใจตกถึงตาตุ่มประมาณ4วินาทีที่ลูกไม่ตอบสนองแล้วประมาณวินาทีที่4เขาถึงสะดุ้งขึ้นมาร้องไห้ต่อแล้วเขาแพ้อะไรกินอะไรเข้าไปเบนไม่ได้กินอะไรเลยมิกวันที่ไปถึงโรงพยาบาลหมอเขาขอเจาะเลือดตรวจเลยถ้าน้องแพ้อะไรเจาะตอนนี้ค่ะต้องขึ้นสรุปไม่มีอะไรเลยตรวจไม่เจอเพราะว่าค่าทุกตัวที่เขาแพ้มันลดลงแต่มีอย่างเดียวคือวันนั้นอากาศแย่ที่สุดเพราะฝุ่นเยอะหรือนี่คือตัวทำให้น้องปรางเป็นทั้ง3ระบบคือผื่นหายใจแล้วก็สมองขาดออกซิเจนเลยสลบไปล่าสุดน้องปรางแขนเกือบหลุดเหรอมิกแขนเกือบหลุดข้อต่อที่ข้อศอกหลุดแต่เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เชื่อเบนคุณเขาดราม่าเยอะมิกเขาจะเป็นเด็กที่เหมือนมิกออกจากบ้านปรางร้องไห้หายแล้วเห็นรถพ่อถอยเข้ามายืนรอหน้าประตูพอพ่อเปิดประตูมาปุ๊บร้องให้น้ำตามาตามสั่งวันนั้นมันเกิดเหตุมันมีคอกอยู่ใช่ไหมครับปรางอยู่ในคอกริมอยู่ด้านนอกแล้วเขาก็ดึงแขนน้องซึ่งทุกคนที่เห็นบอกว่าไม่ได้ดึงแรงแต่อยู่ดีๆปรางก็ร้องไห้เราสองคนก็มองหน้ากันจริงปะวะแต่เขาร้องเริ่มนานขึ้นเป็นเราบอกไหนปรางยกแขนสิเขาก็บอกยกไม่ได้เจ็บมิเราก็ให้เขาลองขยับนิ้วเขาก็บอกปรางเจ็บแล้วแขนเริ่มม่วงหน่อยมิกถามปรางอยากไปหาหมอไปโรงพยาบาลไหมลูกเขาบอกปรางอยากไปหาหมอก็เลยไปโรงพยาบาลพอไปถึงยกแขนไม่ขึ้นขยับแขนไม่ค่อยได้คุณหมอขยับแขนปุ๊บปรางหายเลยลูกคนที่สี่จะมาไม่มามิกก็ไม่แน่นะทุกวันนี้ยังไม่มีใครทำเหมือนตอนแรกเราก็เถียงกันอยู่ว่าใครจะเป็นคนทำเขาก็ให้เราไปทำเราก็ให้เขาไปทำแต่สรุปก่อนที่จะเข้าไปคลอดน้องเปรมหมอก็เดินมาถามอีกรอบตกลงให้ทำเหมือนเลยไหมเราหันไปมองหน้ากันแล้วไว้ก่อนดีไหมแสดงว่ามีแพลนมิกไม่แน่ขอดูไปก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเบนจะเอาอะไรกินกันลูกสี่คนเนี่ยคุณพ่อตกลงมีกิ๊กหรือเปล่ามิกมีครับอยู่ชั้นสองของบ้านครับเบนคือเขารักต้นกระบองเพชรของเขาเอะอะขึ้นไปหาออกไปดูคือหามากกว่าเมียเบนถูกใช้เวลามากกว่าอยู่กับเบนมิกไปหลงรักอะไรขนาดนั้นมิกมันสวยครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรพอเริ่มได้มาเราก็เริ่มหลงไหลปลูกเขาตั้งแต่เล็กๆแล้วเขาเริ่มมีการเจริญเติบโตสีเริ่มออกแล้วเราไปทำให้เขามีผลผลิตเพิ่มเติมแบบมันสนุกจังเลยแล้วเขาไม่เคยบ่นเราเลย